เมื่อเดินอยู่ในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจขอตรวจค้นข้อมูลโทรศัพท์ในมือเราได้จริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตจากกระแสบอลโลกนะครับเว็บโป๊เว็บพนันเว็บเถื่อนต่างๆจนนำมาสู่การแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มมิจฉาชีพมีการขอตรวจค้นโทรศัพท์เมื่อพบภาพโป๊การเล่นการพนันมีการเรียกเงินเรียกค่าใช้จ่ายกันนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลเพราะโทรศัพท์เรานะฮะก็มีหลายคนที่มีข้อมูลทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีข้อมูลที่เปิดเผยได้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์นะฮะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็อาศัยความไม่รู้นะฮะอาศัยช่องว่างว่าเราไม่มีความรู้ขอตรวจค้นเมื่อมีการขอตรวจค้นแล้วเขาบังเกินไปตรวจเจอเขาก็มีการเรียกเงินขอเงินขอทองกันซึ่งตรงนี้นะฮะหลายคนทำให้กังวลมากๆแล้วถามว่าจริงๆพี่อานนท์เขามีอำนาจในการขอค้นโทรศัพท์เราไหมเราเดินไปในที่สาธารณะเนี่ยขอตรวจค้นอ้างเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตรงนี้สินะฮะเราต้องมีความรู้ซึ่งในเรื่องนี้นะฮะโดยปกติการที่จะขอทำการตรวจค้นในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่จะต้องมีอำนาจก่อนนั่นคือปกติจะอาศัยอำนาจตามป.วิ.อาญามาตรา93นั่นคือห้ามมิให้ค้นบุคคลในที่สาธารณะเว้นแต่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ทำการตรวจค้นและเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาซึ่งการกระทำความผิดหรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดซุกซ่อนอยู่ในตัวสังเกตมาตรานี้นะฮะที่อาศัยอำนาจในการตรวจค้นบุคคลเขาบอกว่ามีสิ่งของนะฮะไม่ได้มีข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นะมีสิ่งของนะดังนั้นก็คือว่าถ้ากรณีว่ามีสิ่งของซึ่งมีความผิดถ้าเขาสงสัยหรือได้มาหรือจะใช้ในการกระทำความผิดนั่นคือค้นหาสิ่งของแต่เกี่ยวกับการตรวจค้นโทรศัพท์เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะนั่นคือเป็นพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550นะฮะในเรื่องของการตรวจค้นเขากำหนดบทเฉพาะไว้เลยนะโดยปกตินะฮะการที่บุคคลเข้าไปในระบบของบุคคลอื่นนะฮะจะมีความผิดตามมาตรา7ซึ่งมาตรา7ระบุว่านะผู้ใดนะครับโดยไม่มีอำนาจนะครับโดยเข้าไปในข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งเป็นมีมาตรการป้องกันและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อตนเองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนั่นก็คือกรณีเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นซึ่งระบบนั้นมีมาตรการในการป้องกันและมาตรการไม่ได้มีไว้เพื่อเรานะฮะตรงนี้จะมีความผิดบังคับไว้เลยว่าห้ามไม่ให้เข้าไปนะฮะถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนั้นการแสวงหาหรือเข้าไปในข้อมูลกำหนดไว้ชัดเจนเลยตามพ.ร.บ.การกระทำความผิดตรงนี้นะฮะกำหนดไว้ในมาตรา18มาตรา18ระบุว่าภายใต้มาตรา19เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.นี้ให้พนักงานมีอำนาจนะครับเฉพาะที่จำเป็นดังต่อไปนี้ข้อ5สั่งให้บุคคลอื่นซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบอุปกรณ์นะครับซึ่งเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับให้กับเจ้าพนักงานวงเล็บ6ตรวจสอบเข้าถึงซึ่งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลเอกสารอุปกรณ์ที่ใช้เก็บของบุคคลใดอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับนี่คือมาตรา18แต่ในส่วนของมาตรา19บอกว่าในกรณีการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตามมาตรา18วงเล็บ4 5 6 7นะฮะให้ทำการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลซึ่งอยู่ในเขตอำนาจให้มีคำสั่งอนุญาตนะฮะศาลต้องอนุญาตเท่านั้นคุณถึงจะปฏิบัติตามมาตรา6นั่นคือตรวจสอบเข้าถึงซึ่งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลนะฮะตรงนี้ต้องขออนุญาตศาลเท่านั้นคุณถึงจะเข้าไปตรวจสอบในระบบได้ดังนั้นถ้ามองตามมาตราของคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการกระทำความผิดตรงนี้จะสามารถพอสรุปได้ว่าในการที่เจ้าพนักงานจะเข้าไปทำการค้น
ข้อมูลโทรศัพท์ในมือเรานะฮะ1จะต้องมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น2คุณจะต้องขออนุญาตศาลก่อนนะฮะให้ศาลอนุญาตคุณถึงจะเข้าไปในระบบตรงนี้ได้นอกจากนั้นเขาจะใช้อำนาจตามปวิอาญานะฮะของผู้จับนั่นคือปวิอาญามาตรา85กรณีเจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจที่จะทำการค้นตัวผู้ต้องหาหรือยึดสิ่งของต่างๆเพื่ออาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดนะฮะตรงนี้คือปวิอาญามาตรา85และปวิอาญามาตรา132วงเล็บ4นั่นคือพนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะยึดสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานตรงนี้เขาอาจจะใช้อำนาจในการยึดโทรศัพท์ได้นั่นคือผู้จับและก็พนักงานสอบสวนนั่นก็คือจะต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อนคุณจึงจะมีอำนาจในการที่จะยึดโทรศัพท์ตรงนี้ไปแต่เมื่อเกิดการกระทำความผิดแล้วการยึดไปการจะเข้าถึงคุณต้องมาใช้บทเฉพาะของพรบเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตรงนี้นั่นคือจะต้องขออนุญาตศาลในการเข้าไปในข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเราเดินอยู่ในที่สาธารณะอาศัยปวิอาญามาตรา93มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดขอตรวจค้นข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสิ่งของนะฮะคุณต้องค้นหาสิ่งของเท่านั้นแต่กรณีว่าเรากระทำความผิดปั๊บเขามีอำนาจยึดนะฮะตามปวิอาญามาตรา85ของผู้จับดังนั้นถ้าเราไม่ได้กระทำความผิดนะแล้วมาขอตรวจค้นถ้าคุณอนุญาตให้ค้นนะฮะให้ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์คุณอย่ามาปากดีในการที่บอกเฮ้ยฉันจะเอาผิดเฮ้ยฉันไม่อนุญาตเฮ้ยมีการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้เพราะคุณอนุญาตแต่ถ้ากรณีบอกว่ามาตรวจค้นเฮ้ยผมไม่อนุญาตว่าไม่อนุญาตเว้ยแต่ยังเข้าไปในระบบนั่นคือเจ้าพนักงานคนนั้นจะมีความผิดตามมาตรา7นะฮะของพรบเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นคือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นซึ่งมีมาตรการป้องกันและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อบุคคลนั้นนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทดังนั้นต่อไปก็ต้องดูนะฮะว่าการเจ้าหน้าที่มาขอตรวจค้นถ้าเราไม่อนุญาตให้เข้าไปในโทรศัพท์เราแล้วยังฝ่าฝืนเข้าไปตรงนี้ถือว่ามีความผิดแต่ถ้าคุณอนุญาตคุณไม่ต้องมาปากดีว่าจะไปเอาเรื่องเขามีเคล็ดสาระความรู้ดีๆธนานนท์ก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ